สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ผมช่างชัยแฮนด์เมดวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำกระเป๋าคาดเอวนะครับตอนนี้ลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับคือตัวนี้เป็นงานทั่วไปตลาดทั่วไปนะครับเป็นกระเป๋าคาดเอวลูกค้าอยากได้เป็นหนังแล้วก็ให้ช่างออกแบบได้เลยนะฮะมาดูกันว่าผมทำเป็นหนังแท้มีขั้นตอนในการทำเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปรับชมกันครับหนังที่ลูกค้าเลือกเป็นหนังวัวสีน้ำตาลเข้มครับตัวนี้นี่นะหนังตัวนี้สวยครับเป็นสีน้ำตาลออกเม็ดมะขามนะครับทูโทนตอนนี้ผมได้ตัดหนังออกมาทั้งหมด4ชิ้นครับตัวนี้นะฮะที่เราใช้แบบตัดคือจิกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าลูกหน้านะครับเป็นกระเป๋าลูกหลังผมใช้จิกแบบประหยัดนะครับก็เลยตัดช่องกลางออกมาได้จิกอีกหนึ่งตัวนะขั้นตอนในการทำงานก็เอาตัวนี้ไปขีดภาพบนหนังตัวหนึ่งคือตัวนี้จะใช้ทั้งหมด4ชิ้นครับอันนี้ใช้1ชิ้นนะครับมาต่อกันอีกวันนึงสำหรับกระเป๋าคาดเอวนะครับตอนนี้ผมตัดสายนะครับวันนี้ตัดสายเป็น2เส้นเพื่อจะประกบกันนะสายคาดเอวตัวนี้จะอยู่ขนาดที่ 1.2 นิ้วนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหูข้างเนาะเนี่ยตัวนี้ครับเหมือนต้นแบบจะมีหูข้างตัวนี้แต่ผมไม่ได้ออกแบบให้เหมือนกับตัวอย่างนะครับจะออกแบบคล้ายๆตัวนี้ตัดเป็นแพทเทิร์นตัวนี้ครับเนี่ยคล้ายๆตัวนี้จะเป็นหนังตัวเขาเองประกบกันนะครับมันกำลังเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้พร้อมที่จะประกอบแล้วได้ชิ้นส่วนเกือบครบแล้วครับนะเพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้จะทำนานนิดนึงนะครับตอนนี้ผมตัดชิ้นงานออกมาคร่าวๆนะครับยังไม่ได้ตัดเป็นขนาดจริงนะครับส่วนเป็นตัวสายนะครับตัวสายของคาดเอวก็ผมตัดไว้นิ้วครึ่งนะฮะเพราะผมจะซอยเป็นไซส์ขนาดนิ้ว2ด้วยเครื่องซอยตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องซอยหนังนะครับซอยหนังได้หลายประเภทนะครับตอนนี้ผมเตรียมปรับขนาดของนิ้ว2แล้วนะครับเพื่อทำการที่เราจะตัดนะฮะเนี่ยขาดเป็นที่เรียบร้อยครับนี่นะขนาดนิ้ว2นะไม่รู้เพื่อนๆ เห็นไหมครับนี่ขอบคมกิ๊บก็สายของกระเป๋าคาดเอวเสร็จที่เรียบร้อยก็ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเก็บขอบสีนะแล้วก็ไปเย็บอีกทีนึงนะครับสู่กระบวนการเย็บตอนนี้ผมเตรียมทุกอย่างครบหมดแล้วเตรียมทุกอย่างครบเหลือสู่กระบวนการเย็บครับตอนนี้เป็นหน้าของกระเป๋านะครับผมทำเป็นซิปหน้าแล้วก็เพิ่มลายหนังเพิ่มสีโทนสีหนังให้มันดูตัดกันนิดหน่อยนะตัดกัน
เตรียมชิ้นงานเพื่อรอประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สู่กระบวนการเย็บต่อไปนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้าของกระเป๋านะครับตัวนี้เป็นซิปนะครับมีไม่กี่ชิ้นงานนะครับที่เราจะเริ่มประกอบอันนี้หูด้านข้างนะครับตัวสายมันส่วนสายตัดเย็บเรียบร้อยนะครับทาขอบเรียบร้อยรอเย็บประกอบทีนะครับไปรับชมกันเลยเมื่อสักครู่ก็ไปเย็บลูกหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังจะเป็นด้านในจะเป็นแบบนี้นะฮะอันที่สีเหลืองๆนี่เป็นซับหนังหมูนะครับเราเป็นซับหนังทั้งหมดด้านหน้าก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราขั้นตอนต่อไปผมก็จะเย็บติดกับแผ่นนี้นี่นะฮะช่องนี้อย่างนี้นะคล้ายต้นแบบที่ลูกค้าเอามาคือต้นแบบที่ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมประกอบเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วนะครับสังเกตว่างานผมจะมี2ชิ้นฮะถ้าตามในแบบที่ผมดูข้างต้นแล้วก็คือมันจะเย็บติดกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เย็บติดไปบางส่วนแล้วครับเนาะไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าขั้นตอนต่อไปเย็บแล้วออกมาจะเป็นยังไงไปเข้าขั้นตอนผมเย็บแล้วนะครับเหลือกับตะเข็บนะครับเย็บแล้วก็ตะกับแต่ส่วนไอ้ชิ้นหลังผมเย็บกับตะเข็บเรียบร้อยลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ผมก็จะกับตะเข็บมาแล้วก็เอามาแปะติดกันก็จะเป็นกระเป๋าเหมือนที่ลูกค้าต้องการนะครับครับตอนนี้ออกมาเป็นรูปร่างแล้วครับลักษณะงานจะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้เย็บนี่อาจจะเย็บติดกันอีกทีนึงนะครับลักษณะงานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่ฮะเป็นแบบนี้บนเป็นซิปนะครับส่วนซ้ายประกอบเสร็จแล้วครับรอเย็บอีกเดียวก็เกือบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับก็ตอนต่อไปผมจะมาต่อตัวกระดุมนะครับกระดุมของตัวนี้ผมทำเป็นกระดุมปลดได้นะครับสองฝั่งเลยปลดด้านสองฝั่งไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วใช้ห่วงสี่เหลี่ยมครับตัวดีขนาดที่สองเอ้ยตัวเหลี่ยมครับขนาดที่สองสี่เหลี่ยมครับตัวดีเริ่มไปเลยนี่ครับลักษณะงานจะคล้ายแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นกระดุมปลดได้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวตอนเสร็จอีกทีเนาะอันนี้ไปเร็วเร็วเลยเพราะว่างานชิ้นนี้ผมค้างไว้หลายวันแล้วครับสังเกตเสื้อสีเสื้อผมหลายสีแล้วเนาะ3สีแล้วมั้งตอนนี้ก็คัดเอวหรือคัดก็ได้นะครับคือใส่หนังทั้งหมดเลยคือตอนนี้ไม่มีตัวไหนที่ผ้าเลยทั้งหนังทุกส่วน
ไม่เป็นไรครับอ๋อลูกค้ามารับผมก็เดี๋ยววัดขนาดตัดสายให้อีกทีตอนทุกขั้นตอนเราทำเองเดี๋ยวน้องของไม่เป็นไรทำยาวไว้ก่อนดีกว่าขาดนะครับยาวตัดได้ครับสั้นต่อลำบากไม่ใช่ยาวตัดขั้นต่อยาวตัดได้สั้นต่อลำบากเรียบร้อยครับเรียบร้อยคาดเอวนะครับสำหรับงานที่ลูกค้าสั่งไว้นะอันนี้คือต้นแบบนะครับอันนี้คือต้นแบบที่ลูกค้าสั่งไว้เป็นงานทั่วไปเนาะอันนี้เป็นหนังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับลูกค้าต้องการใหญ่กว่าปลายเดิมนะครับนิดหน่อยนะอันนี้มันฟูอยู่นะครับกดกับแป้งนะขั้นตอนก็หลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีเนาะว่าลักษณะของกระเป๋าเป็นยังไงนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับกระเป๋าใบนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือมีซิปเยอะมากตัวนี้1 2 3 4แล้วด้านหลังอีกอันนึงก็เป็น5นะครับมีช่องก็หลายช่องอยู่นะครับโจทย์ของลูกค้าชอบสีน้ำตาลเข้มนะครับลูกค้าเป็นคนเลือกสีหนังเองนะครับแล้วผมก็เลยตัดลายด้วยสีอ่อนๆ นะครับไปออกเหลืองๆด้านในก็ใส่เอกสารใส่ของได้เยอะเพราะลูกค้าจะไปใส่เป็นคาดเอวเนาะด้านในเป็นหนังทั้งหมดนะครับผมใช้หนังหมูนะครับหนังหมูด้านในนะครับเป็นหนังทั้งหมดสายเป็นสายหนังนะครับสายเป็นสายหนังนี่นะฮะสายเป็นสายหนังผมว่ามันน่าจะยาวเกินไปแต่ว่ารอลูกค้ามาอีกทีวัดเอวอีกทีเนาะส่วนสายปรับสั้นยาวได้ครับพิเศษตรงที่ว่าผมมีเห็นไหมขาวๆ2จุดนี่เป็นกระดุมนะครับเรียกกระดุมสแนปนี่ครับถอดสายได้ครับถอดสายได้2ฝั่งเลยเนี่ยรับรองว่าแน่นครับตัวนี้กดไปกึ๊บด้านนี้ก็ถอดได้เนี่ยฮะถอดได้ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับลูกค้าที่สั่งไว้นะฮะก็ใบนี้ก็สั่งไว้นานอยู่ก็นะช้าหน่อยไวหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวแจ้งลูกค้าให้มารับอีกทีถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบคลิปที่ผมทำฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนช่องทางที่ผู้พี่ๆท่านใดที่ต้องการเครื่องหนังก็ติดต่ออินบ็อกซ์ได้ Facebook ครับล้างสตางค์เครื่องหนังทิโลกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ